ไปแถวที่8เป็นต้นไปก็จะเริ่มลดงานลงแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนบนของลูกบอลละก็แถวที่8ก็จะถักด้วยลาย CX แล้วก็ A นะคะ4ชุดขาว2ชุดชมพู2ชุดเหมือนเดิมนะคะก็เอาที่ขั้นสักครู่ค่ะเกี่ยวหลักสุดท้ายนี้ไว้หลักสุดท้ายค่ะแล้วก็เดี๋ยวเริ่มแถวที่8นะคะ 4x เนาะ1 2 3 4แล้วก็จะเป็นลาย A ใช่ไหมคะก็ปกติเราจะถักลาย A ทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มาอีกหลักหนึ่งแล้วก็เกี่ยวจะเป็นโค้ด A นะคะแต่ B จะชอบอีกวิธีหนึ่งเพราะว่ามันดูเนียนกว่าก็จะแทงหลักที่1แล้วก็ต่อด้วยหลักที่2นะคะแล้วถึงค่อยเกี่ยวแล้วดึงขึ้นมาก็ถักอีกก็จะเป็นโค้ด A ได้อีกวิธีหนึ่งก็ต่อไปก็อีก 4XA นะคะไม่ใช่หลักนี้นะคะหลักต่อไปเพราะว่าตัวนี้จะเป็นหลักที่เรารวบมาถูกไหมก็อันนี้1 2 3 4ค่ะแล้วก็อีก A หนึ่งนะคะได้สีขาวครบโอ้ด้วยชมพูค่ะเหมือนกันก็ 4XA 2ชุดหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ A แทงแทงอีกอันพันไหมดึงผ่านทั้งซอกขึ้นมาพันไหมดึงผ่านซอกแล้วก็ 4Xหนึ่งห่อใหม่พันกันสักครู่ค่ะถักสองสีแบบนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องใหม่พันนะคะนิดหน่อยก็ต้องคอยแก้มันไปนะคะหนึ่งละหนึ่งเอ็กสองสามสี่สุดท้ายสองหลักสุดท้ายที่เหลือเอาตัวนี้ออกก่อนนะคือจะชอบใช้ตุ้มหูมากกว่าไอ้ตัวนี้นะคะ A สุดท้ายแทงแล้วก็แทงไปอีกหลักหนึ่งของห่วงหน้าอย่างนะคะดึงแล้วก็ดึงอันนี้ก็จะได้ละแถวที่8ต่อด้วยแถวที่9ก็จะเป็น 3XA 4ครั้งนะคะเริ่มด้วยสีขาวเนาะเกี่ยวไปที่หลักแรกด้วยหลักสุดท้ายนะคะของแถวก่อนก็ 3x 1 2 3โค้ด A แทงเฉพาะห่วงหลังห่วงหน้านะคะขอโทษค่ะแล้วก็ห่วงหน้าของอีกหลักหนึ่งก็เกี่ยวใหม่ดึงผ่านทั้ง2ได้มา2ห่วงดึงผ่านทั้งสองห่วงนะคะก็อีก 3x 1 2 3แล้วก็ A แล้วเอาไปใส่อีกอันนึงใส่ห่วงของสีขาวก็เริ่มด้วยสีชมพู E 3XV 2ชุด3XA 2ชุดนะคะไปเดินเกี่ยวสีขาว1 2 3แล้วก็ A แล้วก็1 2ก็ A นะคะเอาตัวนี้ออกก่อน
เสร็จแถวที่9แถวที่10แล้วค่ะใกล้เสร็จละมีทั้งหมด11แถวแถวที่10ก็จะเป็นลาย 2XA 4ครั้งนะคะเอาทิกขึ้นไหมสีของสีขาวออกเกี่ยวคล้องไว้บนหลักสุดท้ายของสีขาวค่ะก็ 2Xตรงนี้ดูก่อนการพลาดนะคะหลักที่หลักแรกที่เราจะลงจะไม่ใช่ตรงนี้นะคะเพราะว่าหลักนี้มันจะเป็นตัวหลักที่เรา A ที่เราร่วมไว้ของสีขาวกันก่อนหลักที่เราจะถักแรกก็จะเป็นหลักนี้เลย 2x 1 2แล้วก็ A2x แล้วก็ a ติดขั้นใหม่ของสีชมพูเอาออกมาใส่สีขาวแทนแล้วก็แถวที่10ที่เหลือของสีชมพูอีก2โค้ดอย่าลืมนะคะหลักแรกไม่ใช่ตรงนี้นะหลักแรกไม่ใช่ช่องนี้นะช่องนี้ก็ 2x 1 2 2x a เนาะ2ละแล้วก็ a แก็จะเหลือแถวสุดท้ายแถวที่11ละก่อนที่จะถักแถวที่11นะคะเราควรจะยัดใยได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าแถวที่11มันจะเล็กเกินที่จะยัดละก็ยัดใยไปกันยัดใยกันนะคะพร้อมละสำหรับแถวที่11เอาตัวที่ขั้นใหม่ของสีขาวออกนะคะแถวที่11เราจะถักด้วยA นะคะ6ตัวก็เป็น A ของสีขาว3ตัวA นะคะขอโทษค่ะ A ทำยังไงนะ A แทงเฉพาะห่วงหลังนะคะของหลักที่1ห่วง5นะคะขอโทษค่ะของหลักที่1และหลักที่2แล้วก็เกี่ยวดึงผ่านทั้ง2ได้มา2ห่วงบนเคสเกี่ยวพันผ่านทั้ง2ค่ะได้ละ 1A กับ A ต่อไปขั้นใหม่ของสีชมพูเอามาใส่ของสีขาวนะคะก็สีชมพูอีก 3A A ที่2ก็เอาออกก่อนก็ A ตัวสุดท้ายค่ะก็จบละเราเสร็จแถวที่11แล้วตรงนี้เราก็จะทำการปิดงานก่อนนะคะปิดงานที่หลักถัดไปเดี๋ยวปิดงานตัดไหมต้องตัดยาวมากก็ได้นะคะ
่พันมองอีกทีเนาะเพื่อความแน่นนะค่ะทีนี้ก็จะมาจัดการกับสีขาวบ้างละเอาหัวออกโอเคเฮ้ออกสิเกี่ยวก็เหมือนกับสีชมพูเมื่อกี้นะคะปิดงานก่อนปิดงานในหลักถัดไปอันนี้จะตัดยาวหน่อยเพราะว่าเราจะใช้สีนี้ในการเก็บงานยาวหน่อยนะดึงขึ้นมาค่ะก็ยัดให้เต็มก่อนนะคะค่ะเทคนิคการยัดใหญ่ตอนขั้นตอนสุดท้ายที่มันเหลือช่องเล็กๆแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่มันปลายเล็กหน่อยดันใหญ่ลงไปนะคะอย่างกรรไกรนะคะหรือว่าจะเป็นดินสอปากกาด้ามดินสอด้ามปากกานะคะค่ะทีนี้ดูการเก็บใหม่ละสีชมพูใหม่ที่เราสั้นนะคะก็เก็บแทงจากข้างในออกมาชิ้นงานอย่างนี้เราเหลือไว้ก่อนนะทีนี้เราจะปิดงานด้วยไหมสีขาวที่เราเหลือไว้ยาวกว่าไหมแตกตัดก่อนนะก็วิธีรูดปิดนะคะเราจะเกี่ยวเฉพาะห่วงหน้าเห็นไหมห่วงหน้าคือห่วงที่ใกล้เรานะคะของทุกหลักนะคะก็คือของ6หลักนะคะที่เราทำไว้ก็เริ่มจากหลักแรกเลยที่เราปิดงานไว้เห็นไหมก็แทงจากข้างนอกเข้าไปข้างใน1หลักก็ต่อไปช่องต่อไป2หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5ก็หลักที่6เสร็จแล้วเราก็ดึงเลยค่ะดึงปิดงานเนาะแล้วก็แทงลงไปตรงรูนี้ให้มันไปโผล่ตรงไหมสีชมพูที่เราแทงไว้เมื่อกี้นะคะปิดให้สวยงามดันออกมานิดหน่อยค่ะก็มัดเชือกทั้งสองทั้งสองครั้งก็ใส่เข้าไปในเข็มแล้วเราก็แทงกลับเข้าไปในรูเดิมนะคะโผล่ไปตรงจุดไหนก็ได้อันนี้ปลายมันเหลือเนาะตัดดึงออกมาก็แทงเข้าไปอีกสักครั้งนึงกลับไปช่องเดิมนะคะโผล่ไปอีกด้านนึงทำสัก 2-3 ครั้งอะค่ะตัวไหมมันจะไปเกี่ยวข้างในใหญ่แล้วเราก็ตัดไหมทิ้งจะปิดให้มันกลมสวยงามเราก็จะได้มาแล้วลูกกวาดของเรานะคะก็ฝากกดไลค์คลิปนะคะแล้วก็กด Subscribe หรือว่าติดตามกันด้วยโครเช่ใครๆก็ทำได้ขอบคุณค่ะ